สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบูมสปอตไลท์รายการที่จะมาอัปเดตและโฟกัสไปยังข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมากันที่งาน Ranger Scout Hero ไล่ยุงไก่ทั่วไทยปกป้องคนไทยให้ห่างไกลไข้เลือดออกกิจกรรมดีๆของบริษัทธนัดกรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง Ranger Scout ตัวจริงเรื่องยาจุดกันยุงควันน้อยหมายเลขว.อ.ส. 34/2561ที่ได้จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวนมากอีกทั้งสถิติโรคไข้เลือดออกในปี2561ยังมียอดเพิ่มขึ้นถึง50%จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2560อีกด้วยจึงทำให้บริษัทธนัดกรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการต้านภัยไข้เลือดออกโดยได้เรียนเชิญดร.นพปรีชาเปรมปีผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับมอบยาจุดกันยุง Ranger Scout ควันน้อยจำนวน 200,000 ชิ้นมูลค่า1ล้านบาทเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศให้ห่างไกลโรคร้ายที่เกิดจากยุงนั่นเองครับอีกทั้งงานในวันนั้นยังมีการร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างที่เกี่ยวกับยุงรวมถึงยังมีมินิคอนเสิร์ตและเล่นเกมสนุกๆ กับมิกทองระยะพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดหล่อจากยาจุดกันยุง Ranger Scout ควันน้อยอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะสำหรับสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยนะครับผมคิดว่าพวกเราควรต้องตระหนักกันถึงเรื่องไข้เลือดออกนะครับตอนนี้ทางบริษัทเล็งเห็นว่าไอ้ไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อสังคมอย่างมากเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะมาช่วยกันปราบนะครับไข้เลือดออกมาปรามกันมายับยั้งกันเราก็เลยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะมาทำกิจกรรมครั้งนี้ Ranger Scout ควันน้อยยากันยุงซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับควันแทบจะไม่มีควันน้อยมากไม่นะทำลายต่อสุขภาพในเรื่องของฝุ่นควันนะครับประสิทธิภาพในการไล่ยุงไกลมากเพราะนั้นก็ฝากว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางสำหรับผู้บริโภคชาวไทยนะครับเป็นงานเปิดตัวยาจุดกันยุง Ranger Scout นะครับผมก็มีได้เป็นได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมก็ดีครับวันนี้งานแบบว่าสนุกมากครับผมเรามีเล่นเกมมีร้องเพลงมีแบบว่าแจกของรางวัลกันนะครับผมแล้วก็ได้บอกถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ Ranger Scout นะครับที่สามารถที่จะแบบว่าไล่ยุงไกลแต่ว่าควันน้อยนะครับผมไม่เป็นอันตรายต่อคนด้วยนะครับอยากจะฝากครับถึงหลายๆคนที่บางทีเนี่ยเราอาจจะอย่างที่บอกว่าเราไปแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไปแบบไปในที่มันเป็นที่สาธารณะที่มันมีน้ำขังอะไรเงี้ยนะครับผมก็ติด Ranger Scout ครับเอาไปด้วยครับแบบว่าแค่ไปวางแล้วก็ไปจุดง่ายๆครับแป๊บเดียวด้วยไม่นานนะครับผมแล้วก็ไม่มีควันมารบกวนเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Ranger Scout Hero ไล่ยุงไก่ทั่วไทยปกป้องคนไทยให้ห่างไกลไข้เลือดออกที่รายการ Boom Spotlight ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ